แม่ทำเก็บหรือเปล่าลูกนะไม่ทันก็ไม่เป็นไรแต่ปู่ให้มาถึงเราครับครับครับเดินแบบทันได้จัดตั้งกลุ่มแล้วก็ปีพ.ศ. 2562นี้เราได้เป็นพริกไทยแปลงใหญ่ซึ่งเป็นแปลงเดียวของจังหวัดจันทบุรีและกำลังเข้าสู่เป็นพริกไทย GI แล้วการเข้ากลุ่มนั้นมันก่อประโยชน์อะไรกับทางเกษตรกรครับการเข้ากลุ่มก็คือว่าเราจะได้ช่วยกันดูแลทั้งโลกบางเจ้ามีบางเจ้าไม่มีมีอะไรก็มาได้เหมือนปรึกษากันแล้วก็ถึงเวลาขายเราก็จะขายรวมกลุ่มกันเพื่อจะได้มีการต่อรองต่อพ่อค้าคนกลางก็คือตอนนี้เราก็จากการที่เราตั้งกลุ่มกันเราก็ได้ผลิตพริกไทยเป็นพริกไทยดำเม็ดพริกไทยขาวแล้วก็พริกไทยป่นดำป่นขาวเพื่อออกสู่ตลาดแล้วก็ขายเองโดยเราขายเองค่ะแล้วก็มีพ่อค้ามารับซื้อเพื่อไปขายได้เลยเพราะว่าเราได้อบแล้วก็พร้อมรับประทานเลยค่ะไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับแล้วราคาขายยังไงครับพริกไทยดำเราก็ขายกิโลถ้าเป็นขายส่งนะคะถ้าขายส่งกิโลกรัมละ300บาทค่ะถ้าขายเป็นแพ็กเกจคือมันมีเป็นขวดเป็นซองเนี่ยเราก็จะแพงกว่าเพราะมีค่าบรรจุเพราะว่าเรามีค่าบรรจุพันอีกค่าพนักงานอะไรอย่างเงี้ยสามารถเก็บไว้ได้นานไหมครับพริกไทยของเราเมื่อแปรรูปแล้วนะคะสามารถเก็บได้นาน2ปีขึ้นไปเพราะเราได้อบไล่ความชื้นจะไม่มีความชื้นในเม็ดพริกไทยเราแล้วค่ะเราใช้เพจชื่ออะไรครับสวนวงนพรัตน์แล้วเบอร์โทรติดต่อครับ0861747988กับ0811502002ครับในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมวนั้นนะคะก็มีส่วนสนับสนุนให้กับกลุ่มในเรื่องของความรู้ในเรื่องของปัจจัยการผลิตในการทำโครงการระบบส่งเสริมการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่นะคะสำหรับแปลงใหญ่ที่ไทยนี้นะคะถือว่าเป็นแปลงแรกของจังหวัดจันทบุรีและแปลงแรกของประเทศไทยการรวมกลุ่มนั้นก่อให้เกิดหนึ่งเลยนะคะความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ปลูกพริกไทยในพื้นที่ที่ตอนนี้นะคะกำลังประสบกับปัญหาราคาที่ตกต่ำแล้วก็ความผันผวนในเรื่องเป็นปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมเป็นอย่างยิ่งการรวมกลุ่มเนี่ยทำให้สมาชิกนะคะได้รู้จักกันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็ยังนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาในเรื่องของการผลิตแปรรูปและก็จำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็กับสมาชิกอีกทางThank you.
เจ้าของ